อนนี้นะคะแล้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงตะลุยกินแล้ววันนี้นะคะแล้วเนี่ยก็อยู่กันที่งานเกษตรแฟร์กำแพงแสนนะคะก็งานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะคะถึงวันที่11ธันวาคมใช่แล้วค่ะบอกเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับมีของกินนะครับผลไม้ต้นไม้นะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็เครื่องเล่นนะเขาแบ่งเป็นโซนนะครับลองแวะมาดูแล้วกันแต่ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือด้านหลังเราเนี่ยของกินคือเยอะมากแม่ใช่แล้วคือร้านแบบแน่นๆเลยอ่ะใช่ครับผมตะลุยกินไงใช่แล้วดูวันนี้แล้วก็มากับรถเข็นคู่ใจของเราเหมือนเดิมนะคะนี่ใช่ไหมใช่ขนาดเรายังไม่ได้ซื้อของกินก็คือมันแน่นแล้วอ่ะแน่นกระเป๋าพ่อ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่ของกินได้หรือเปล่าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรพวกเราได้ซื้อกลับไปบ้างนะครับ Let's go Let's goแต่ชอบอย่างนะแม่มางานที่นี่แบบมีต้นไม้ด้วยนะครับตอบโจทย์นะมีครบทุกอย่างเลยนะครับไปอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเถอะเด้อเดี๋ยวเดินไล่ดูก่อนแล้วกันแม่แต่ถ้าเกิดอยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อไปเลยนะครับใช่เพราะเราจะไม่วนมาแล้วใช่ครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างเข้ามาก็เจอ King of Food ของกินเยอะใช่เราไปงานไหนก็เจอร้านนี้ทุกงานเออไปเดี๋ยวหาลูกชิ้นทานก่อนดีกว่ามาข้าวเที่ยงไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ยกะมากินที่นี่เต็มที่เลยนะอันนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะลูกชิ้นหมูแท้โหต้องเงยอย่างนี้เลยอ่ะเต๋าลุยสวนโหแหงนเงินคอแทบหักอ่ะป้ายก็สูงมากถ่ายไงอ่ะแม่ไม้ละ10บาทนะครับเอาหมูนะคะอุ้ยสีสันก็น่าทานมากเลยแม่ย่างสดๆเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอะไรครับฟิวเยลลี่กัมมี่แบร์ก็คือร้านนี้เราไปที่ไหนเราก็เจอร้านสีสันสดใสมากอันนี้เขาจะตักนะตักเองนะใช่อันนี้100กรัม39บาทครับผมอันนี้แบบสมัยก่อนน้องฟิวชอบมากเลยนะเดี๋ยวขอซองก่อนมีเยลลี่ที่อยากกินไหมเอาจริงนะถ้าตอนเด็กสักประมาณแบบ9ขวบ10ขวบนี่เอาแล้วใช่ไหมวิ่งไข่อย่างเดียวเลยใช่วิ่งเข้าเลยแล้วตอนนี้อ่ะเราซองๆกันซองๆไปของราคาแต่น้องฟิวก็อยากกินร้านข้างหลังเรานะคืออะไรคะเซเลปี้เซเลปี้ใช่25 บาทขอตั้งเลยค่ะถ้ามันมีหลายรสมากเลยนะมีสตรอเบอรี่มีกาแฟมีโกโก้มีชาเขียวมีชานมโอ้ใหญ่มากอ่ะเป็นน้องเอฟซีด้วยนะครับนี่น้องมาถ่ายรูปด้วยนะครับมาแม่ลูกชิ้นรอได้แล้วเดี๋ยวเราชิมกันหน้าร้านเลยดีกว่าพี่เขาบอกกดดันมากเลยหูนี่เลยอุ้ยโทษครับยั่วๆจ้าร้อนอร่อยน้ำจิ้มเขาอร่อยเนื้อเขาแน่นเด้งดีอร่อยครับแบบหมูล้วนนะอร่อยจริงต้องมาดูเฮ้ยหนูมากินข้าวมาอร่อยนะแม่พอแล้วหรอไหมต้องลองไปชิมดูน้ำจิ้มจับมากเลยนะใช่ครับเนื้อเขาเด้งนะนุ่มด้วยไม่ได้แบบไม่ได้แห้งอ่ะไม่ต้องไปไหนอ่ะใช่แล้วก็เมื่อกี้นะคะได้เซเลปี้มาแล้วข้างๆเลยอร่อยแม่นะเจ้านี้นะเฟรมีมันเอฟกูดได้ด้วยอุ้ยสีสวยมากแม่มะพร้าวปั่นนมสดนะครับกินมะพร้าวแบบปลาหมึกย่างปูแกะใช่ไหมโหแม่นี่ขนาดเรามาบ่ายสามกว่าคนยังแน่นขนาดนี้เลยเหรอใช่ต้องมาเย็นกว่านี้อ่ะโอ้โหไม่มีทางเดินนะครับนี่อันนี้จะเป็นร้านหมึกย่างนะครับมาไปอันนี้อะไรอ่ะแม่ข้าวหลามแม่ระเบียบนะครับแม่ระเบียบข้าวหลามค้าตลาดบุรีจ้าชลบุรีนะครับเนี่ยมาโอ้โหปลาเขาหมากไก่ครับผมอยากกินอ่ะอยากกินข้าวหลามแบบนี้แบบนี้ขายยังไงคะ3-5 3 กระบอก 100จ้ากินได้นะอร่อย3 กระบอก 100อุ้ยอุ้ยใหม่เลยนี่เดี๋ยวจะพูดปากเปล่าว่าอร่อยไม่ได้นะโอ้ยหนูเยอะมากโอ้ยป้าให้ชิมแบบนี่เลยเออหยดอ่ามันฟิวโอ้โหคุณป้าชิมเลยชิมเลยพวกเราของแท้หวานเป็นไงน้องฟิวมันไม่ได้หวานแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานแบบหวานดีอ่ะอร่อยจ้าแม่ไม่กล้ามาหรอกนี่เป็นไงเดี๋ยวยายไม่กล้ามาหรอกนี่เลยข้าวหลามเลยนะข้าวหลามแม่ระเบียบนะครับบอกว่ามาจากหนองบนชลบุรีเลยนะครับแค่3ก็บอก100เอาสีขาว2สีดำ1ก็ได้อร่อยจริงนะครับมันแบบว่าไม่ได้หวานแบบหวานตำขาทุกคนเข้าใจไหมมันหวานแบบหวานกำลังดีอ่ะ
น้องฟิลบอกว่าอร่อยถูกใจสิ่งนี้ข้าวหลามแม่ระเบียบนะค่ะเจอที่ไหนคือยายซื้อนะมันอร่อยอ่ะไปทั่วอุดรขอนแก่นได้ครับฝากไปร้านนึงด้วยนะครับข้าวหลามแม่ระเบียบนะครับนี่เลยน้องฟิลบอกว่าอร่อยมากนะครับใช่มันไม่ได้หวานเยอะครับผมขอบคุณมากอร่อยใช่ไหมปลาเดี๋ยวเดินล้วนต่อนะครับนี่เป็นปลายาวเรนโบว์อ๋ออันนี้งานก่อนน้นเราก็ซื้อกินเลยนะฟิลเจ้านี้ก็อร่อยนะใช่แล้วกล่องเท่าไหร่ครับน้องฟิลไหนชุดละ75ครับ75บาทชุดละ75บาทน้องฟิลเอาชุดนึงนะเอาชุดนึงค่ะเอาดีแล้วได้ดีครับพี่เอาอะไรดีแม่นอนเต็มตู้เลยลูกน้องฮอกไกโดเนาะโอเคออริจินัลเลยใช่ไหมนะครับขอโทษค่ะได้มาแล้วนี่ตอนเราเดินมาก็เห็นที่แบบเพิ่งออกมาอย่างเงี้ยซื้อกันเต็มเลยอ่ะอันเนี้ยนะใช่อ่ะครับผมเราเคยมาตื้อพี่เขาแล้วงานนู้นใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับขอบคุณครับเห็นไหมใครๆก็มองเราสวยชื่อร้านอะไรนะครับฟิลโดนัทญี่ปุ่นนี่ไงครีมมี่ใช่ใช่ไหมใช่แล้วไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับเฮ้ยแม่ของเก่าอย่ากินไม่หมดเลยอ้าวเรามาเจอพี่เขาอีกแล้วเจอพี่เขาอีกแล้วเราเจอพี่เขาอีกแล้วนี่นี่ร้านนี้โอ้โหลูกชงน้องไอเดียใช่ร้านนี้อร่อยจริงนะครับบอกเลยเจอพี่เขาอีกแล้วใช่ครับสวัสดีครับ1แก้วพี่หากินยากมากนะแต่เจอทุกงานใช่สวัสดีครับตัวนี้พี่เอ็มด้านหน้า30ปีครับ30ปีออกลูกครั้งเดียวครับครับผมนะครับหาทานยากใช่ครับมาร้านนี้มีกินแน่นอนต้องพักกับต้องพักงานหมดแล้วครับผมหมดแล้วครับยังขายต่ออีก2วันครับนี่อันนี้ขอบคุณครับคุณพี่ขอบคุณครับนี่น้องฟิลบอกเลยเจ้านี้อร่อยจริงแปะได้เลยแม่ลูกชกน้ำใบเตยน้องไอเดียน้องไอเดียไปไหนน้องไอเดียน้องไอเดียยังไม่มาเอาไปด้วยน้องไอเดียบอกฝากให้ด้วยนี่น้องไอเดียพี่จังผมจำได้แล้วเป็นไงครับน้องฟิลน้องไอเดียเป็นแฟนคลับเท้าใช่ค่ะเป็นไงครับน้องฟิลชื่นใจถ้าต้องกินข้างบนก่อนกินเลยบนแล้วก็กินข้างล่างตามมันจะฟินอันเนี้ยหากินยากมากเลยนะพอบอกเลยใช่ครับอร่อยมีเอกลักษณ์ถือว่าดีมากเลยถ่ายรูปหน่อยเลยฝากอยากจะบอกว่าน้ำลูกชกเนี่ยจะบอกว่า30ปีนะครับออกลูกครั้งเดียวนะแม่เพราะออกลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ต้นเขาจะตายนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบหาทานได้ยากมากนะน้องไอเดียเขานี่อันนี้เป็นคุณพ่อนะของน้องไอเดียนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปสักรูปให้ลูกดูหน่อยโอเคค่ะน้องไอเดียเป็นน้อง FC เราแม่เจองานก่อนน้องจำได้เลยน้องในโทรศัพท์ครั้งนึงแล้วเจอตัวจริงครั้งนึงนี่เจอคุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวนะพอเวลาไปเปิดเอาส่งให้ลูกดูนะดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นเลยอยากไปเที่ยวงานนี้ก่อนน่าจะกลับบ้านหาลูกก่อนได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับมาเที่ยวมาถ่ายงานนี่เหรอพี่ขอบคุณครับเจออะไรแม่ฝั่งนู้นแฟนดอมป้าโอ้ฟินเหมือนกินกับโอป้าแฟนดอมโอป้าไหนเออไปดูดิโอ้โหเอ้ยไปดูอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นออมูอันนี้เป็นจาจำยอนลำยอนต๊อกโรเซ่ต๊อกโบกีต๊อกบกออมูต๊อกหมาล่าไก่ต๊อกไก่บันทอนไม่ต้องไปเกาหลีกินที่นี่ก็ได้นะใช่คือเมื่อนานมาแล้วแต่ก็ไม่นานหรอกคือตอนเราจะไปงานไหนทั้งงานนี่แหละน้องพี่บนอยากกินต๊อกโบกีแต่ว่ามันไม่มีไงอ่าฮะใช่แล้วก็ได้กินแล้วว้าวมากเลยอันนี้เท่าไหร่คะ60บาทอ่าฮะไม่ต้องไปบินไปกินถึงเกาหลีใช่ไหมใช่อยู่ประเทศไทยนี่แหละอ่ะได้เลยแต่ร้านนี้ไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งแรกนะนี่เขาอาจจะไปแหล่งงานแต่ว่าเราไม่เห็นเองไม่ค่อยเห็นนะเอาจริงๆอ๋อปีที่แล้วก็มารออันนี้เรามาครั้งแรกเอออันนี้เราอ่ะมาที่นี่ครั้งแรกใช่ครับแต่พี่อ่ะเขามาทุกปีแน่เลยพิวชิมดิอร่อยดังๆนะลูกพี่ก็ยิ้มพี่ก็ยิ้มแต่น่าทานมากเลยโหยเกินน้ำลายเลยอ่ะแม่เพราะจับมันก็ร้อนแล้วอะใช่ไหมอุ้ยเกลือน้ำลายกันใหญ่เลยน่าจะนุ่มเออหูตาโตวิเดี๋ยวเป็นไงฮะมันไม่เหนียวอะ
หนียวทุกคนมันแบบมันนุ่มอ่ะรสชาติอะครับปกติใช่ไหมที่กินอ่ะส่วนใหญ่มันจะเหนียวแล้วก็แข็งแต่ว่าเนี่ยมันนุ่มมากรสชาติก็คือเผ็ดหวานคำเดียวเลยอร่อยใช่อร่อยชิมเอามุกก่อนชิมเอามุกเรายังไม่ได้กินเอามุกเลยอันนี้60บาทเองนะเป็นไงครับฟิวจำนำปีเพราะบอกอยากชิมด้วยโอ้ว่าเอาที่ไม่ร้อนนะร้อนหมดอุ่นๆฟินนุ่มนะชอบตัวเมื่อกี้มากชอบตัวเมื่อกี้ที่มันแบบอันใหญ่ตัวมันไม่เหนียวอ่ะก็ไม่เผ็ดด้วยนะกำลังดีอร่อยนะโอเคนะครับเมื่อกี้ชิมไปจนจะหมดเลยนะแม่อร่อยมากนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะข้าวเม่าหอมตำกันแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้แม่ชิมแล้วเหรออันนี้แบบเป็นไรเบอร์รี่อาหารไรเบอร์รี่อันนี้แบบข้าวธรรมดาครับผมชิมเลยเอาไหมเอาไหมข้าวเม่าหอมสูตรโบราณนะครับอุ้ยอร่อยอ่ะแม่ไหนขอดูหน่อยอันนี้3500พี่ไลเบอรี่อันนี้ข้าวหอมนี้พี่เขาบอกว่า3ห่อ100แม่รวมได้ทุกอย่างนะครับเอาอีกไหมเอาอะไรอีกไหมกระยาศาสตร์ใช่ไหมแม่เมื่อกี้ชิมอะไรไปนะพี่อันนี้ใช่ไหมพี่เขาบอกชิมไปได้เรื่อยๆนะครับมันอร่อยนะแม่นะว่าจะกินแต่พอไปหายตื่นมาหายเลยก็อร่อยไงแล้วนุ่มด้วยนะอร่อยนะครับโอเคมันต้องอย่างนี้ดิรสชาติคือแบบโดนมากเลยใช่นุ่มนะโอเคขอบคุณครับนี่เลยข้าวเม่าเงินแสนนะแวะมาดูได้นะครับสูตรโบราณด้วยนะครับเฮ้ยข้าวเม่าอร่อยเมื่อกี้ไม่ชิมเดี๋ยวค่อยไปชิมอันนั้นอ่ะฮะอันนี้อะไรอ่ะแมลงทอดอีกแล้วนะครับร้านนี้เฮ้ยแม่เจออะไรเห็นแป๊บๆแหมทำเป็นเหลียวเราไม่ทักหน่อยทำเป็นเขินเว้ยปกตินี่ถ้ายังไม่รู้จักตัวแมงดานี่คือไม่กินนะจริงๆนะครับเขาเรียกว่าแมลงหรือเมลงทอดแมลงแมลงแมลงทอดหรือแมลงทอดมันต้องเป็นแมลงอะนะแมลงหน่อยแม่เจออะไรครับแมงดาไข่เหรอไข่ของค่ะตัวละ25บาทแม่2 อันนี้มันต่างกันยังไงครับเนี่ยอันนี้ต้มกับทอดอันนี้ต้มอันนี้ทอดนะครับคุณน้องแล้ววันนี้ล่ะครับฉุนเอาไปทำน้ำพริกเอาป่ะแม่ตำให้เอาดิอันนี้ก็คือเอาไปตำน้ำพริกเป็นน้ำพริกแมงดานะแม่เนาะตำให้โอ้อันนู้นก็เขียดนะครับอันนั้นมัดให้หนูแน่ๆหน่อยได้มั้ยคะเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยเจ๊ตับมาขายแล้วนะรอใช่ถ้าน้องฟิวจะไม่ผิดน้องฟิวไปดูแผนที่มาแล้วเจ๊ตับบอกว่าให้เดินไปใช่ไหมสบูมเลี้ยวซ้ายเขาจะอยู่ซอยเล็กๆเขาขายมันเจ๊ตับคือใครก่อนเจ๊ตับชัมโบ้ที่เขาขายสบู่ทำขายน้ำอะไรนะน้ำปูอะไรสักอย่างอ่ะเขาไม่รู้จักใหญ่ทุกคนรู้จักแน่นอนที่เขาใส่ชุดทัวร์อ๋อคือรู้จักไม่รู้จักไปเดี๋ยวไปดูกันนะฮะข้างหน้านะคะเป็นปังเวอร์ไหนคะนี่ร้านนี้โอ้โหร้านใหญ่มากนี่ฮาร์ดไข่5บาทปังเวอร์นะครับอยู่ข้างกันเลยพ่ออยากลองฮาร์ดไข่5บาทอะตั้งแต่งานก่อนแล้วแม่ก็ไม่ซื้อให้พ่ออ่ะจะซื้อไปต่อแถวเลยนี่ฮาร์ดไข่5บาทต้องต่อจากฝั่งไหนคะเนี่ยไปต่อแถวแล้วแถวไหนเอ่ยน้องฟิวอาจจะแถวนี้หรอแถวไหนแถวนี้เปล่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านฮาร์ดไข่5บาทนะครับราคาถูกมากเลยนะไปกินมาเก๊าตอนนั้นนี่มันตกชิ้นเท่าไหร่นะฟิวจำได้ไหมจำไม่ได้แต่ว่าก็หลายอยู่เนาะแต่5บาทนี่คือถูกมากเลยนะใช่ปกติก็แบบชิ้นละ20ขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเกินนะตอนที่เราไปเที่ยวมาเก๊าเพราะว่าเกินนะฟิวขายดีมากนะครับ8ชิ้น40คือ5บาทถูกมากเลยนะฟิวใช่อย่างหรือว่าพี่เขาเอากำไรจากไหนก็นี่แหละได้ไปแล้วใช่ครับหูแม่ปังเวอร์ก็มานะครับมีก็มีแม่บอกว่าตอนนี้เต็มแล้วอันนี้เพิ่ง
ไปซอยแรกแค่ซอยแรกไปเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆนะอยากรู้ว่าที่นี่มีกี่ซอยคะน่าจะหลายซอยเปล่าอันนี้นะครับก็จะมีเป็นร้านกะละแมนะครับร้านกะละแมเขาย้อยนะครับเพชรเจริญยิ่งนะครับให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปในนี้ก่อนไปทักทายพี่เขาก่อนไปทักทายแต่วันนี้อุดหนุนไหมไม่ฮะอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยเจอทุกงานจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม้มันไม่เคยเกิดเอาแล้วแถวนี้เริ่มเถียงกันแล้วไปชิมชิมอีกแล้วไม่เอาชิมก่อนชิมก่อนอร่อยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่คือรอบก่อนได้โกโก้ไปเอาไปแบบเพื่อนเพิ่งบอกอร่อยเหรอเพื่อนฝากซื้อไหมคะรอบนี้ไม่ได้บอกเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวซื้อไปฝากเพื่อนหน่อยไม่ได้บอกเพื่อนมันจะมาอ่ะฮะอันนี้อะไรอ่ะแม่พุทธาพอเอาไหมไม่อยากกินในนี้อ่ะอยากกินในนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นข้าวเหนียวแดงครับพี่ข้าวเหนียวแดงมะพร้าวอ่อนอันนี้อันนี้เป็นข้าวเหนียวแดงนะครับอ่ะมาเลยขายดีเหมือนเดิมนะครับร้านนี้นะพี่เขาแถมอีกแล้วอันนี้น้องเฟย์เอาไปฝากเพื่อนด้วยใช่ไหมลูกใช่นี่เลยนะขอบคุณค่ะได้ไหมอีกแล้วนะครับนี่เลยเป็นเจริญยิ่งครับอีกนิดนึงเราจะเป็นหุ้นส่วนกับเขาแล้วอ่ะเรามาบ่อยจริงมาทุกงานเจอทุกงานขอบคุณครับอันนี้เป็นโซนของใช้แล้วไปฝั่งนี้ไหมนี่เขาได้เขาบอกว่าโซนหางรับโต๊ะไปเขาแบ่งเป็นโซนจนงงหมดแล้วเนี่ยใช่มีหลายฝั่งฝั่งน้องเขาเขียนว่าโซนอาหารตั้งโต๊ะน่าจะเป็นตั้งโต๊ะกินหรือเปล่าแม่ไปโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันน้องเฟียตามหาใครครับเจตับเจตับต้องเข้าฝั่งนี้นี่หนูกับแม่ก็ดูมาเขาบอกว่ามีคนหาเขาหาไม่เจอรอไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาให้เจอสรุปก็ไปเจออยู่ดีเพราะเขาไม่มาตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็มาถึงร้านแล้วนะคะร้านของเจตับนี่ทุกคนต้องเคยเห็นนี่เขาบอกว่าซื้อกูเถอะถ้ามึงไม่ซื้อกูไม่มีใครซื้อกูแล้วใช่เหรอเฟียวใช่ก็คือในติ๊กต็อกเนี่ยเขาดังๆก็มีพวกแบบที่เขาขายของใช่ไหมแล้วก็มีพวกตำเส้นเล็กคือน้องฟิวอ่ะเคยให้แม่ตำไปกินรอบนึงใช่จริงเขาต้องซื้ออันนี้ด้วยน้ำปูหลั่นล้าเอาไปตำนี่เขาดูไหนนี่เหรอฮะใช่เอาไปถ่ายละครเอาน้ำปูขวดนึงค่ะก็เห็นในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยคือแบบกดไม่ทันเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวไว้ปีใหม่เราใช่เดี๋ยวแม่ตำให้กินเดี๋ยวแม่ตำให้กินเอา2ขวดค่ะ2ขวดนะ138บาทนะรับมา200นะคะจริงๆที่เนี่ยคือเขาแบบมีตำขายด้วยแล้วก็มีไก่ทอดนะคะแต่ว่าวันนี้เราซื้อแค่ตัวน้ำปูเอาไปตำเองครับผมเดี๋ยวให้แม่พาเข้าครัวให้ดูนี่อันนี้คือสิ่งที่ต้องฟิวตามหาใช่แล้วขับรถมา60กว่าชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้เหรอนี่เราเจอเจ๊ตับแล้วเจ๊ตับอยู่นี่สวัสดีพี่ยังสวัสดีค่ะนี่เขาก็สวัสดีหนูกลับด้วยนะหรอโอเคไปเรียบร้อยครับได้มันแล้วนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกซอยหนึ่งซอยที่มีของกินต่อได้ครับเอสโก้หลังจากที่เรานะคะตามหาร้านเจ๊ตับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกซอยหนึ่งต่อนะคะไปหาของกินต่อวันนี้เจ๊ตับไม่มาไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มาซื้อแล้วนะคะโอเคไป let's go งานหน้าที่ไหนครับพี่งานหน้าที่ไหนครับเนี่ยหน้าไปที่ไหนมาสะพานสะพานไหนอ้าวก็จะไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันพี่เรียนจะจบแล้วครับยาวเลยครับนอนน่ะต้องมีสัก 5-6 เดือนนู่นละครับจบน่าจะเดือน6ช่วงนี้เราฝึกงาน4เดือนไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยครับกล้วยปิ้งเฉื่อยเฉื่อยช่ำแฉะนี่เลยนะเป็นร้านกล้วยปิ้งนะครับอ๋อนี่เคยเห็นเคยเห็นที่ไหนร้านดังในติ๊กต็อกเนี่ยเขาจะใส่น้ำเยอะเลยอ่ะเนี่ยนะใช่คนต่อแถวเยอะมากฟิวใช่กล้วยก็คือเอากล้วยที่อยู่ตรงสวนเมื่อกี้นั่นแหละมาอันนี้เข้าไหมไปตรงเลยนะตรงเลยแม่ฟิวของกินเยอะนะซอยเนี้ยใช่ตัวแล้วจะเดินไม่ได้ได้สิใครห้ามล่ะน้องไปว่าซอยใหญ่ๆนั้นมีซอยนี้กับซอยเมื่อกี้นั่นแหละได้สิอังุ่นไซมันแคทเอาปะล่ะอันนี้ไม่ต้องแก่เลยนะหรอแล้วก็เหยียบคันเร่งค้างเลยพ่อคือน้องๆอาจจะงงว่าทำไมพ่อเนี่ยกินถั่วไม่ได้พ่อเป็นเกาใช่ฮะเกาละใครไม่รู้แต่เกาละพ่อพอกินถั่วไปปุ๊บจะเดินลำบากละใช่อันนี้อะไรข้าวเจียบเห็ดหอมเมื่อกี้ข้างหน้าก็มีร้าน
ข้าวเกี๊ยวเผ็ดหอมนะครับในฮอลิเดย์นะฮอลิเดย์ฟาร์มนะครับขายดีมากนะครับขายแบบเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาแฟร้านแม่เกดนะครับนี่เลฟิลกาแฟแม่เกดใช่อันนี้จะเป็นกาแฟร้านแม่เกดนะครับอันนี้ขายดีมากเลยนะแม่นะแต่เราซื้อร้านโน้นไปแล้วก็กินไม่ทันละถ้าเขาย้อยเหมือนกันอ่ะฮะฝั่งนี้เป็นอะไรแม่ลูกชิ้นยำนะครับนี่แม่เจออะไรไอ้เล็กยำแซ่บลูกชิ้นไม่เคยเห็นลูกชิ้นเขาเล็กมากเลยนะนี่เขาบอกว่า20บาทเท่านั้นร้านไม่ดังใน TikTok ก็รวยได้นี่คุณพี่ก็บอกเลยไหนเล็กยำแซ่บลูกชิ้นหัวนมแถวอยู่ตรงโน้นเลยนะโอ้นี่ร้านอยู่นี่แถวอยู่วงเวียนใหญ่อะแถวอยู่นู้นไปไหนแล้วก็ไปลงโอ้ไม่ไหวรอไม่ไหวอ่ะอย่าให้ดูลูกใครอยากกินก็มาตามรอยได้อยู่ข้างๆกันแล้วแม่เกดฟิลน่าจะอร่อยจริงคนต่อแถวคือยาวมากใช่จ๋าชีฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนหอมนุ่มละมุนลิ้นเหมือนเราเคยเห็นที่งานองค์พระปฐมนารันเนี่ยใช่ได้ค่ะแม่เดือนสนใจร้านนี้นะครับดอกละ150บาทครับมีพี่เขาทำอย่างนี้เลยนะเราเอากล่องนึงเนาะเอากล่องนึงค่ะรับหนึ่งกล่องครับนี่เลยนะกล่องนึงทำไมเราเหลือแค่นี้อยากกินกล่องเท่าไหร่นะ150บาทนะครับ150 150หูมะพร้าวแบบเน้นๆเลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะมีคนสั่งไว้แล้วหรือเปล่าร้องอื้อหือเลยอ่ะ150บาทนะครับ1กล่องนะครับใช่เดี๋ยวขอแป๊บนึงขอเก็บของครับครับโหแต่ฝั่งโน้นน้องฟิลลูกค้าเยอะมากต่อคิวคือยาวมากนะครับแต่ว่าไม่ไหวนะรอยาวไม่ไหวครับร้านนั้นราคาไม่แพงใช่บาทเฮ้ครับได้มันแล้วครับผมอ่ะไปนี่แต่ว่าร้านนี้ตอนน้องฟิลเดินออกมาจากรถอ่ะเนี่ยน้องฟิลเห็นเขาถือถุงแบบนี้ก็เต็มเลยนะเนี่ยนะใช่ถือถุงกล่องๆแบบเนี้ยเข้าเกียบเงินร้าน2แม่นะครับนี่เลยนี่ก็คือ1ชุดเนี่ย100บาทนะครับนี่เลยอ่ะน้องฟิลหยิบเลยค่ะเงียบไหนขอดูหน่อยอร่อยนะครับคืองานนี้มีหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยเห็นที่งานอื่นนะฟิลเนาะมาอยู่ที่งานนี้เนาะเอ้าเจออีกแล้วของเก่าเรากินหมดหรือยังก่อนเครื่องแกงอ่ะยังเราได้ช้าทําหมดอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เอกอร่อยนะครับก็ครัวของพี่เอกชัยนั่นเองนะครับนี่มีสตอด้วยอ่ะตอนนี้แม่เดือนบอกว่าอยากกินชาชักสักแก้วนึงนะครับแล้วแม่ก็อยากกินสตอด้วยแม่จะเอาไปกินแบบชาชักแม่จะกินสตอชาชักไม่ได้นะเอาออนท็อปเหมือนไอ้ลูกชกใช่เหรอใส่สตอลงไปในชาชักกินแบบน้ำลูกชกอะนะไม่รู้ไงเดี๋ยวพ่อแม่กินเองแต่หนูไม่กินเหรออันนี้เป็นขวดหรือแก้วก็คือ40บาทนะครับแต่อร่อยจริงนะคอนเฟิร์มเลยนะเจอที่ไหนเราซื้อที่นั่นเลยนะเพราะว่าเราทานบ่อยมากนะครับซอสแกงไตปลาก็มีนะครับร้านซื้อไปยังไม่แกงเลยฮะยังไม่หมดเลยอันเก่านี่แล้วก็เขาจะมีเป็นแกงด้วยนะครับที่นี่นะมาเดี๋ยวดูกันเข้มข้นเข้มข้นจริงๆสูตรใหม่นะชาชักโรยท็อปปิ้งด้วยสตอ แม่บอกเขาต้องการแบบนั้น แม่หมายถึงต้องมีงานอ๋อตึงว่ะอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะแม่กำลังอร่อยเลยชิมเลยแม่อร่อยเหมือนเดิมชื่นใจนะครับเจ้มจนอีกแล้วเจ้มจนเจ้มจนไปเดี๋ยวเดินเดินต่อดีกว่าแม่คนเริ่มเยอะแล้วนะตอนเนี้ยใช่แต่น้องฟิวว่าซอยใหญ่น่าจะมีซอยนี้กับซอยเมื่อกี้แหละที่เราเดินมาอ่าฮะโอ้โหว้าวทอดมันร้อนๆเลยร้อนๆเลยเนี่ยทอดมันตะกายทอดมันปลาหมึกนะครับอร่อยชัวร์ครับโอ้โหน่าทานมากเลยครับผมโอ้นหนูต้องเงยแก้วโอ้เขาไม่เห็นเงยแก้วคอเคล็ดเลยบอกเลยนะมางานนี้คออาจจะมีใครนิดนึงมองชื่อร้านไม่เห็นนอนนะครับทอดมันปลาหมึกทอดมันตะกรายครับอร่อยชัวร์นะร้านนี้บอกเลยนะโอ้เจ็บคอคอเคล็ดเลยเมื่อกี้เงียบไปมีโรตีสายใหม่ด้วยปลาปลาเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับสตรอเบอรี่นี่ไงอ๋อน่าจะตอบไปรีแล้วนี่น้ำก็ลืมพี่ก็บอกว่าไม่ต้องไปเก็บให้เหนื่อยพอพี่เขาเก็บมาให้แล้วใช่ พ
ของขายเยอะจริงนะแม่นะอ่ะไปเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับไปอุ๊ยอุ๊ยมีข้าวปลาแก่ด้วยเจออะไรคะข้าวปลาแก่อ๋อปลาแก่ใช่ครับผมตอนนี้นะเราก็มาเจอร้านเก่าละนะครับนอนแม่เดินดิ่งไปแล้วเดี๋ยวไปดูซิแม่ซื้อเท่าไหร่ปะหนูว่าซื้อสักโลนึงอ่ะมาแม่แม่ซื้อแบบไหนไปให้เขาดูหน่อยอันนี้เป็นเก่ารักนะครับอุ้ยเนื้อเด้งๆครับเขาดูหน่อยแม่ปวดร้อนของร้อนอีกแล้วเหรอแม่เราเอาญี่ปุ่นไหมใช่เอาญี่ปุ่นอันนี้เป็นอะไรเอ่ยครับแม่เอาไปเท่าไหร่นะหอมไม่พอเด็ดเป็นไงอันนี้แถมพี่กดให้นะคะเป็นไงบ้างแม่อร่อยไหมใส่รวมเลยไหมคะได้ครับยังไงยังไงแม่บอกอร่อยแล้วสิอร่อยแล้วสิอร่อยอ่ะอร่อยแต่ว่าแกะครับผมไปเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเดินมาไม่เดินบอกว่าเจอครกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูครกหน่อยครับร้าน280แม่อยากได้แบบไหนอันนี้เล็กไปไหมอุ้ยอันนี้เหมือนบทยายไม่รู้ร้าน380ถ้ามันแบบนี้มันเหมือนที่บ้านเนี่ยบอกฮะแค่ความทรงแม่อยากได้เล็กๆเนี่ยนี่อย่างที่บอกนะครับงานเกษตรแฟร์นะไม่ได้มีแต่อาหารนะครับก็จะมีเป็นพวกต้นไม้นะครับแล้วก็ของกินของใช้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้เราก็แวะกันที่ร้านครกนะเกษตรแฟร์เจอร้านครกด้วยบุญชูครกหินอ่ะฮะอันนี้คือหินขัดตัวแล้วก็มีหินรับมีดเนี่ยตอนน้ำจิ้มได้เพราะมันลึกเนี่ยเพราะว่าได้นะแม่กำลังน่ารักเลยจะละเอียดใช่ละเอียดได้ครับผมเท่าไหร่นะครับ280ต่อสักคำนะป้านะ300ได้ไหมป้าบอกรีบให้เลยไอ้หนุ่มนี่ได้ครกกลับบ้านนะครับมางานเกษตรแฟร์นะใช่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องไปเดินซอยหลักนะซอยย่อยนะเพราะว่ามีของขายเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยยังเหมือนครกที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยคือมีขายนะส่วนใหญ่คนเนี่ยจะไปมุ่งซอยหลักกันแม่นะครับไม่ค่อยได้เดินซอยรองกันนะครับซอยรองจริงของขายเขาก็เยอะนะแม่นะใกล้จะสุดทางแล้วแม่เดี๋ยวเดินดูต่ออีกนิดนะก็อย่างที่บอกนะวันนี้มาตะลุยกินนะเราอาจจะไม่ได้ซื้อทุกร้านนะแม่นะเพราะว่าถ้าซื้อทุกร้านโอ้โหต้องเอา10ล้อมากดนะเอาจริงๆคนเริ่มแน่นแล้วอ่ะฟิวใช่แป๊บเดียวเองนะใช่ครับตอนนี้ต้อง4โมงกว่าตอนเรามาคนยังไม่ค่อยแน่นนะโล่งๆนะใช่แต่ตอนนี้เป็นเวลา4โมงครึ่งแน่นแล้วอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเค้กนี่เขาขายลูกชิ้นอะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอ๋อเขามาได้หรอวันนี้เชฟมาด้วยเชฟมาเองเลยเหรอฟิวใช่เชฟลองไหมลองไหมไปต่อแถวแล้วต่อแถวไหนเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวจงอางแซ่บแห้งเป็นเมนูใหม่ใช่แล้วตอนนั้นเราเคยซื้อที่เป็นลูกชิ้นนะฮะไปน้องฟิวสวัสดีค่ะเอาชุดนึงค่ะชุดนึงห่อนึงเอาห่อนึงค่ะพอละ20บาทพอดีอ่ะไม่ได้นมพอดีค่ะนี่เชฟมาเองเลยนะอร่อยคูณ2ใช่นี่เห็นไหมดีมากก็คือ1ห่อ20บาทแล้วได้ไข่ด้วยลูกนึงแล้วแม่ค้าก็ได้อะไรได้ทองก็ได้ตังค์ไปซื้อทองอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวของเชฟอ้อยนะครับใช่แล้วคือเขาขายถูกนะห่อละ20แล้วก็ได้ไข่ด้วยได้ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไข่ฟองนึงก็ตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะไก่ย่างกิรพันธ์นะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะซีทีครับผมไก่ย่างกิรพันธ์ครับโอ้สีสันน่าทานมากเลยโอ้ไปเดินวนต่อนะครับไหนมีอะไรบ้างคะมีถังหูลูกอ่ะฮะโอ้หนมเบื้องชิ้นเล็กๆชิ้นละบาทฟิวถ้าหนูขอพี่เขาซื้อชิ้นเดียวเขาจะให้หนูไหมอ่ะไม่ถึง2 บาทไม่ดีมั้งเฮ้ยแม่เข้าร้านเข้าร้านขนมไข่เต่าในอ้ํานะครับใช่แล้วอันนี้10ลูก30บาท17ลูก50บาท10ลูกนี่มันมีมันม่วงมีมันแครอทแล้วก็มีมันเทศน่าทานมากเลยอ่ะใช่แล้วที่สำคัญเลยนะน้ำมันเขาใหม่มากเลยนะแม่ใสเลยนะหนูผสมเลยอยากกิน
นี่ยังมีเป็นถาดเลยนะครับเนี่ยหูแล้วฝั่งน้องนะขนมเบื้องชิ้นละ1บาทคือแบบโอ้โหเอออยากกินนะนี่มันเป็นเค้กกระปุกนี้เลยอ่ะค่ะเท่าไหร่ไหนแม่ทำสดๆไปเลยนะครับเนี่ยขนมเบื้องจะทำก่อนเออพี่เขาทำง่ายมากเลยนะแบบกระปุกนี่ขายยังไงอะคะ50จ้ะ50ชิ้นโอ้โหเลยนะเนี่ย50ชิ้นเอาไหมเอามาได้พี่หวานจะรวมเส้นเอาหวานค่ะเอาหวานกล่องเคี้ยวต้นอยู่บนรถเนี่ยฟินๆได้มาอีกแล้วนะครับนี่เลยร้อนๆเลยอะโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับหูของขายเยอะมากหูแม่ซาลาเปาซึ้งเบลเลอร์ขนมจีบแซ่บเวอร์โอ้โหโอ้โหกับจุดหยางเนื่องจากขนมนี้มีผู้เชี่ยวชาญเกษตรไส้ทะลักนะครับนี่เลยร้อนร้อนเลย30บาทใช่แค่ไฟก็เกินคุ้มแล้วฟิวร้อนก็จะร้อนมากด้วยอ่ะฮะแต่ไส้ทะลักจริงนะโชว์ไส้ขนาดนี้เลยนะใช่ลูกละ30บาทนะครับนี่เลยได้มาแล้วนะฮะคู่แม่ของกินเยอะมากงานนี้นะใช่อุ๊ยอันนี้เราเดินไม่หมดนะใช่ใกล้สุดทางเดี๋ยวเดินไปสุดทางแม่เดี๋ยวเดินกลับก็ได้ใช่นี่อันนี้ถั่วเทพอร่อยขั้นเทพเนี่ยนะใช่พ่อน่าจะชอบอันนี้จะเป็นร้านถั่วเทพนะครับโอ้โหเมนูถั่วทั้งนั้นเลยนะฝั่งนี้เดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับอุ๊ยโอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นเท่ากระทงเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้ร้องหูหนูนึกว่ากระทงนี่มันเป็นลายเต่าอ่ะไม่ใช่ใหญ่อยู่ลูกใหญ่มากแม่โอ้ร้านเมื่อกี้นี่ใหญ่จริงไม่เคยเห็นลูกชิ้นไหนใหญ่เท่าที่นี่เลยนะใหญ่เพราะปกติเห็นแบบเสียบไม้อะไรเงี้ยอันนี้ใหญ่เกินไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับอันนี้เราก็มาจนถึงสุดซอยฝั่งนี้แล้วนะแม่ก็หมดแล้วนะใช่แล้วแล้วก็ที่นี่นะคะถ้ากินอะไรเสร็จก็ทิ้งขยะด้วยนะเขามีจุดแยกขยะอยู่ข้างหลังใช่ครับตอนนี้แม่เดินบอกว่าหูอยากชิมจริงๆเลยอ่ะเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กยำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กของเชฟอ้อยแม่เขาเรียกตะลุยกินของจริงนะกินกันตรงนี้เลยสู้ชีวิตขนาดไหนนะครับยืนกินกันตรงนี้เลยออกมาจะมากินเลยเขาแอบลูกชิ้นไว้ลูกชิ้น5ลูกแล้วมีไข่ให้อีกลูกนึงฟองนึงฟองนึง20บาทแม่ถูกมากเลยนะอือยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะร้อนจริงๆมาควรซื้อกินนะใช่เพราะ20บาทเองไงเจ๊บอกว่าตังค์อ่ะก็อยากได้นะแต่อยากให้คนกินอ่ะได้สิ่งที่มันดีที่สุดเนาะ20บาทได้ขนาดนี้เพราะว่ามันคุ้มมากครับไม่ใช่ได้น้อยนะก็ได้เยอะอยู่นะดูชิมเส้นไหมแม่ว่าหนูเผ็ดแน่เลยอ่ะไม่มีน้ำด้วยทีนี้น้ำหมดแล้วเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบดีเส้นดีแม่ดูแค่ถั่วงอกเขาเดียวเขายังดูแบบว่าขาวมากเลยนะเขาไปออกรายการใช่ป่ะแล้วมีคนขอซื้อเองน้ำยำเขาไม่ขายนะจ๊ะซื้อสูตรเหรอเขาบอกว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวเล็กแห้งไม่ได้ขายน้ำยำนี่แฟนตัวยงแฟนตัวยงแม่เดือนบอกว่าอร่อยนะอร่อยจริงนะอร่อยกันตรงนี้ตรงนี้ย้ำตรงนี้เลยโอเคครับหมดแล้วอีกหนึ่งโอเคหลังจากที่เรานะคะออกมาจากโซนที่เป็นของกินแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเป็นโซนต้นไม้นะคะทุกคนแบบพวกพืชพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็มีอันนี้เป็นอะไรนะต้นหางลิงเฮ้ยต้นหางลิงเจ๊กๆๆๆเหมือนอยู่นะเขาบอกจะจับนะครับแต่แปลกดีนะอุ๊ยสวยนะแต่โทนมันน่ะสวยใช่ครับอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับใบหญ้านางลำซำพุทธรักษาต้นไม้เยอะอยู่นะผักอะไรผักติ่มติ่วผักติ่วลูกชะมวงส้มจี๊ดมะนาวแป้นพิจิตรส้มเช้งครับผมตอนนี้นะเราก็ออกมาจากโซนอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ได้ของกลับไปเยอะมากเลยนะครับวันนี้บอกเลยโอ้โหล้นๆใช่แน่นๆเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมากเลยนะแม่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาก็รู้สึกว่าประทับใจของกินเยอะมากนะครับใช่แล้วถ้าใครอยากมานะคะก็มาตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง11ธันวาเลยใช่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ช่วงตะลุยกินนะพวกเราก็ได้มาเที่ยวที่นี่นะก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับ
เราถ้าเพื่อนๆอยากพวกเราไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย